ลายๆคนคงสงสัยนะคะว่าทำไมเราจะต้องทำการตรวจวัดในเรื่องของความร้อนนะคะเหตุผลที่เราจะต้องทำการตรวจวัดในเรื่องของความร้อนนะคะนั่นก็คือ1ในบริเวณพื้นที่ทำงานนะคะมีแหล่งกำเนิดความร้อน2พนักงานมีความเสี่ยงในการรับสัมผัสความร้อน3เกิดข้อร้องเรียนจากพนักงานนะคะว่าทำงานณจุดทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าร้อนเหลือเกินนะคะและสุดท้ายข้อที่4นั่นก็คือกฎหมายบังคับนั่นเองค่ะคำถามต่อมาก็คืออ้าวแล้วใครล่ะคะที่จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการตรวจวัดในเรื่องของความร้อนกฎหมายก็กำหนดอยู่แล้วนะคะโดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงพ.ศ. 2559ได้กำหนดแล้วนะคะว่านายจ้างจะต้องจัดการและดูแลสถานประกอบกิจการรวมถึงลูกจ้างให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงานค่ะอ้าวแล้วใครล่ะที่จะต้องเป็นคนตรวจในเมื่อนายจ้างบอกแล้วว่านายจ้างต้องเป็นคนดูแลคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจนะคะตามกฎหมายระบุไว้เลยว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและทำงานอาจจะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานนะคะที่ได้รับการรับรองและก็ขึ้นทะเบียนกับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ที่สามารถที่จะเซ็นใบรับรองรวมถึงจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญในการตรวจวัดเรื่องของความร้อนในสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ด้วยนะคะโดยจะต้องทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนปีละ1ครั้งนะคะโดยที่เมื่อทำการตรวจแล้วนะคะก็จะต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างเนี่ยไว้นะคะ30วันนะคะแล้วก็ในส่วนของประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยได้กำหนดอีกครั้งนึงนะคะว่าสำหรับแบบรายงานนะคะที่จะต้องใช้ในการประกอบการเตรียมไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่แรงงานเนี่ยมาตรวจเนี่ยนั่นก็คือจะต้องเขียนในรายงานเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนการตรวจวัดต่างๆเนี่ยลงในรายงานรสส.1นะคะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยมีความสำคัญมากและใครบ้างที่จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของความร้อนนะคะมาตรฐานของความร้อนของประเทศไทยนะคะเขาได้มีการจำแนกตามความหนักเบาของงานนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คืองานเบาค่ะงานเบาก็คืองานที่มีการใช้พลังงานในการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายไม่เกิน200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงค่า WBGT หรือว่าค่าดัชนีเวทเบลกรอบนะคะที่เขาได้จากการวัดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยจะต้องไม่เกิน34องศาเซลเซียสงานปานกลางงานที่มีการใช้พลังงานในการเผาผลาญสารอาหารภายในร่างกายเกิน200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงถึง350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงค่า WBGT จะต้องไม่เกิน32องศาเซลเซียสและงานหนักเป็นงานที่ใช้พลังงานในการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเกินกว่า350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงค่า WBGT จะต้องไม่เกิน30องศาเซลเซียสค่ะอันนี้คือกฎหมายของประเทศไทยนะคะซึ่งได้กำหนดมาตรฐานในเรื่องของการทำงานที่จะต้องรับสัมผัสกับความร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกฎหมายก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกในเรื่องของเจ้าของโรงงานนะคะหรือว่านายจ้างเนี่ยจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานเนี่ยโดยจะต้องไม่เกิน38องศาเซลเซียสนะคะ